ทีนี้ต้องบอกว่าณนาทีนี้ไม่มีกระแสอะไรแรงไปกว่ากระแสของน้องหมูเด้งแล้วล่ะค่ะวันนี้พาไปติดเทรนด์น้องหมูเด้งกันสักหน่อยด้วยการพาไปชิมขนมเค้กหมูเด้งแยกไม่ออกเลยว่าไหนฮิปโปหมูเด้งว่าไหนขนมเค้กหมูเด้งถ้าไม่เชื่อไปดูให้ถึงที่ค่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่เลยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นฝั่งขวาคือหมูเด้งตัวจริงนะส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเค้กหมูเด้งเดี๋ยวคุณผู้ชมจำสลัดกันเรียกว่าโอ้โหถอดแบบฮิปโปน้อยน้องหมูเด้งมาทุกจุดเลยนะคะเพราะไม่ว่าจะมองมุมไหนก็คล้ายกับน้องหมูเด้งตัวจริงเป็นมิติใหม่ที่เขาเรียกว่าโอ้โหนี่แหละทำถึงเขาใช้คำนี้เลยทำถึงนะสร้างสรรค์โดยคุณชลิตกุลสารีนะคะหรือว่าคุณเบสเป็นเจ้าของร้านเวทมนต์ค่ะร้านเค้กชื่อดังแห่งตลาดนัดรถไฟแดนเนรมิตกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเจ้าของร้านค่ะก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเค้กน้องหมูเด้งเนี่ยใช้การปั้นมือทุกขั้นตอนเลยคุณผู้ชมคือ1ตัวเนี่ยใช้เวลาปั้น40นาทีเป็นเค้กเนื้อบัตเตอร์ด้านในและบัตเตอร์ครีมส่วนด้านนอกหุ้มด้วยช็อกโกแลตฟองดองซึ่งที่ร้านนะคะก็จะมีเจ้าของร้านคุณเบสนี่แหละเพียงคนเดียวที่ปั้นได้แล้วก็จะมีผู้ช่วยที่คอยขึ้นรูปตกแต่งเก็บรายละเอียดสีผิวดวงตาเพื่อให้ออกมาเหมือนหมูเด้งตัวจริงมากที่สุดเลยปั้นออกมาขนาดนี้มี4รูปแบบนะคะมีขนาดครึ่งปอนด์1ปอนด์แล้วก็2ปอนด์หรือตามที่ลูกค้าสั่งส่วนราคาครึ่งปอนด์แบบธรรมดาตัวละ690บาทนะคะถ้าเป็นแบบอ้าปากคุณผู้ชมมันคือมีแบบอ้าปากด้วยอ่ะอ้าปาก790บาทขนาด1ปอนด์ราคา990บาทขนาด2ปอนด์ราคา 1,490 บาทนะคะเจ้าของร้านบอกด้วยว่าแม้จะเริ่มปั้นเค้กน้องหมูเด้งมาเพียง5วันนะโอ้โหคุณผู้ชมยังไม่ถึงสัปดาห์เลยตอนนี้ผลตอบรับดีมากจริงๆค่ะเพราะว่ามียอดปั้นแล้วเกือบ50ตัวเห็นแบบนี้แล้วถ้าผู้ไหนสนใจอยากจะสั่งจองล่วงหน้า 1-2 วันนะคะผ่านทาง Facebook ร้านเวทมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าไปสั่งที่หน้าร้านเวทมนต์คาเฟ่อยู่ภายในแดนเนรมิตเก่ากรุงเทพมหานครคุณผู้ชมดูสิคะนี่ดูเวลาลงสีอ่ะคือกว่าจะปั้นออกมาได้แต่ละตัวนี่คุณผู้ชมใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะ40ถึง45นาทีเลยนะแล้วแบบโอ้โหต้องใส่ใจในรายละเอียดอ่ะนี่เขาว่ากันว่าฝีมือไม่ธรรมดาต้องมีฝีมือศิลปะชั้นยอดแล้วก็ต้องทำถึงจริงๆนะเกาะกระแสน้องหมูเด้งได้อย่างทันท่วงทีจริงๆเลยคุณผู้ชมเค้กน้องหมูเด้งดีที่แยกไม่ออกเลยว่าไหนหมูเด้งตัวจริงไหนหมูเด้งตัวปลอมอะค่ะคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ